ย้ายกลับขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอนนี้เหมือนจะมีข่าวดีนะครับว่ากรมแผนที่ทหารเตรียมที่จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยกสปกเขาใหญ่ตรงจุดนั้นน่ะให้กรมอุทยานแต่เรื่องนี้จบไม่จบไม่รู้แต่พอชัยวัฒน์เนี่ยลงพื้นที่เขาใหญ่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปพอชัยวัฒน์ครับพอชัยวัฒน์แล้วก็บูรณาการชุดพญาเสือแล้วก็กรมป่าไม้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมาด้วยซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นแปลงใหม่ที่เชื่อมโยงกับแปลงเก่าที่ตรวจมาแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เองพบหมดสปกไปปักในพื้นที่ป่าที่ภูเขาที่สูงชันนะครับกำลังเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบพื้นที่อยู่เพียงแต่ว่าสงสัยว่ามันน่าจะออกเป็นเอกสารสิทธิ์ครอบครองไม่ได้เนื่องจากว่าความสูงชันของภูเขาแล้วก็เป็นป่าที่เป็นธรรมชาตินะครับป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ภูเขานะครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับติดตามบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยเขาไม่น้ำไม่น่าแต่ทีนี้พอเจอหมุดแบบนี้ก็ต้องเก็บไปตรวจให้ละเอียดให้ได้ข้อยุตินะฮะเพราะว่าแต่ละหมุดเนี่ยมันจะมีเบอร์มีเลขบนหัวหมุดมีอะไรครับผมขอโทษครับผมขอโทษที่ออกได้ไหมครับบนหัวหมุดจะมีชื่อเขาใส่เอาเขียนวางข้างๆก็ได้พี่โอเคอันนี้จะเป็นของ1592เนาะ1582เดี๋ยวเราข้ามใบมัน1582หมุดสปก.เวลาเราเปิดดูเลยไม่มีตัวอย่างเพราะว่าสปก.มาบนสปก.สี่ขีดสุดหนึ่งที่เขาออกเขาก็มีเบอร์หมุดครับเขาจะมีเบอร์หมุดพวกเขาเลยนั่นแหละคือการตรวจสอบเลยไม่ได้มีตัวอย่างสปก.เขาไม่เอาเลยหรือเปล่าไปต่อเข้าตรวจพื้นที่นะครับหลังจากตรวจเก็บหมุดของสปก.มาปักแล้วเดี๋ยวก็ไปตรวจพื้นที่ที่ต้องสงสัยนะครับตรวจพื้นที่ต้องสงสัยในริมป่านะครับกำลังเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปตรวจนะครับซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วพบว่าไอ้จุดที่ลำตะนี่เป็นคือสายน้ำลำตะคองที่ไหลมาจากบนอุทยานครับไหลจากน้ำตกผ่านลงผ่านชุมชนเมืองปากช่องลงไปถึงเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งเป็นลำตะคองเนี่ยถ้าตามที่เจ้าหน้าที่ทางผอ.ชัยวัฒน์นะครับเปิดเผยข้อมูลนะหลังจากมีข้อพิพาทเรื่องหมุดสปก.ไม่จบเนี่ยผอ.ชัยวัฒน์บอกว่ามีผู้ใหญ่โทรมาเคลียร์เรื่องที่ดินสปก.ทับซ้อนกับอุทยานเขาใหญ่แต่ว่าผอ.ชัยวัฒน์เนี่ยใช้วิธีไม่คุยไม่คุยเลยไม่รับคือหมายถึงว่าเขาโทรมาเคลียร์เรื่องอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าทางผอ.ไม่ยอมไม่คุยเลยไม่คุยแล้วก็ผอ.ชัยวัฒน์เนี่ยยืนยันว่าเดินหน้ารักษาผืนป่าต่อไปแน่นอนวันนี้จึงพาหลายหน่วยงานนะครับทั้งปปป.ปทส.แล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานเนี่ยลงพื้นที่ผอ.ชัยวัฒน์เนี่ยยืนยันว่าไม่กลัวอิทธิพลถ้าเกิดจะเล่นงานผมเนี่ยต้องเป็นเรื่องทุจริตเท่านั้นไม่ใช่เอาเรื่องบกพร่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเป็นประเด็นแบบนี้ไม่แฟร์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่เมื่อเช้าวันนี้ลงแต่แปดโมงครึ่งอันนั้นนักข่าวที่ด่านเจ้าพ่อเขาใหญ่เดินทางลงพื้นที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างลงพื้นที่นะยังไม่เสร็จผอ.ชัยวัฒน์เดินหน้าชนนะแต่ว่าที่แจ้งว่าข่าวดีนะครับทางกรมแผนที่ทหารมีการประชุมวันนี้จะเสนอให้คุณสุทินพิจารณาปัญหาที่ดินสปก.เขาใหญ่เนี่ยโดยกรมแผนที่ทหารจะยกให้อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานเพื่อแก้ปัญหาการถือแผนที่คนละฉบับจนนำมาซึ่งความขัดแย้งและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าคำถามคือว่ากรมแผนที่ทหารมีสิทธิ์อะไรจะมายกให้แล้วอีกเหมือนว่าเขาไปตรวจสอบไงเขาไปตรวจสอบมาแล้วเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นแนวแต่มันก็จะขัดกับที่ก่อนหน้านี้ทางกรมอ่ะเราจะมันจะมี3ส่วนละทีนี้กรมแผนที่ทหารเนี่ยบอกว่าเป็นแนวกันชนครับเป็นพื้นที่สปก.แต่ในส่วนของผอ.ชัยวัฒน์ก็ยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ของอุทยานแต่ถ้าเกิดว่าทางกรมแผนที่ทหารบอกว่าจะยกให้เป็นพื้นที่ของอุทยานนั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นที่ของอุทยานตั้งแต่แรกหรอ
อย่างเงี้ยยังไงก็ไม่จบใช่ไหมไม่จบมันเหมือนกับมันเหมือนกับเด็กเล่นขายของอ่ะแล้วเราแย่งกันว่าอันเนี้ยของฉันอันไอคนนึงก็บอกว่าอันนี้ก็ของฉันจนสุดท้ายอีกคนนึงแบบพอมีพ่อมาเคลียร์บอกแกก็ยกให้มันไปละกันจะได้จบไปยังไงก็ไม่จบนะครับเรื่องนี้ผอ.ชัยวัฒน์ยืนยันเดินหน้าเต็มที่ให้แน่นอนนะครับ